สวัสดีน้องๆค่ายเบต้าเนาะมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนในหัวข้อที่5แล้วบ่นั่นก็คือการรวมคาเคกระซึกก็คือขึ้นง่ายๆคาเคน่ะเฮาเข้าใจแล้วมันแม่นหยังแน่นะแล้วมันก็ถ้าศึกษาของญี่ปุ่นก็เป็น KC ถ้าศึกษาความดันก็เป็น KP เนาะอันนี้เฮาฮู้ละแล้วก็คำนวณมันก็ฮู้ละเนาะการคำนวณมันแล้วบาดนี้กรณีที่ว่ามันมีหลายสมผลเนาะแล้วเฮาอยากรวมสมผลเข้าน้ํากันเฮาจะคิดไล่คาเคจังไดเห็นเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาจะเรียนในมื้อนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับการรวมคาเคนี่นะมีหลักการง่ายๆดังนี้อ่ะจื่อแบบอาจารย์หลักการที่1คือถ้าหากว่าเฮามี2สมผลหรือว่ามีหลายสมผลหรือว่ามีอย่างตั้งแต่2สมผลขึ้นไปว่าซั่นซะถ้าเอา2สมผลมาบวกกันนะคาเคจะคูณอันที่2ถ้า2สมผลมาลบกันคาเคจะหารอันที่3แม่นการปรับสมผลปรับจังไหนก็คือถ้าหากว่าเฮาปีนสมผลคาเคก็จะเป็นอัตราส่วนปีนเนาะอันที่4ถ้าหากว่าเฮาคูณสมผลเนาะก็คือสมมุติว่าคูณค่า A ซะเข้าสมผลค่า K จะขึ้นกำลัง A เลยอะก็จะประมาณนี้หลักการมันง่ายๆมีแต่จื่อง่ายๆก็คันเอามาบวกกันแล้วก็จะคาเคจะเป็นคูณคันเอามาลบกันแล้วคาเคก็จะเป็นหารเนาะคันปีนสมผลเฮาก็เป็นอัตราส่วนปีนเลยคาเคคันเอา a มาคูณก็เป็นขึ้นกำลัง a อะ example อาจารย์จะเขียนให้สมมุติว่าเอาอันน่ะ a บวก b ได้ c นะอันนี้สมผลที่1มาบวกให้ c บวกดีจังซี่นะได้ A สมมุติว่าอันนี้เป็นสมผลที่2แล้วในสมผลที่1ก็ต้องมีคาเค1และสมผลที่2ก็จะมีคาเค2แล้วเวลาเอามาบวกกันปุ๊บจะได้อีหยังนี่เอ้าเนาะได้ปุ๊บก็อันนี้จะตัดตัวนี้เนาะหาซั่นเฮาได้ A บวก B บวก D นําได้ E ซะตัวนี้เนาะดังนั้นจึงได้เป็นa บวก b บวก d ได้ e แน่นะเป็นสมผลที่3ว่าซั่นซะคันซั่น k 3เฮานี่นะจะเท่ากับเอาอีหยังเอา k 1มาคูณให้ k 2เลยเห็นบ่ตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้มันอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพออกมาสำหรับลบเด้ลบก็คือกันเนาะเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบเนาะคาเคกับสิหารกันก็คือ K1 หาร K2 เลยเนาะปิ้นสมผลเป็นสไตล์แบบใดปิ้นสมผลเอามาเบิ่งตัวอย่างให้เห็นภาพปิ้นสมผลก็สิเป็นสมมุติว่า A บวก B ได้ C เนาะแล้วเฮามันต้องเป็นปฏิกิริยาปิ้นกับได้ตัวเฮาศึกษาดุลเดียงเนาะลืมเขียนเนาะแล้วเฮาปิ้นสมผลสมมุติว่าอันนี้นี่มีคาเค1เนาะคันซั่นปิ้นสมผลปุ๊บก็กลายเป็น C ปิ้นกับเป็นจังซี่เนาะคันซั่นมันก็มีค่า K2 คันซั่นอาจารย์สามารถเขียนได้ว่า K2 จะเท่ากับ1ส่วน K1 เห็นเนาะพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจเนาะนี่แหละหลักการมันแล้วมาลองตัวที่ C สมมุติว่า A บวก B ดุลเดียงกับ C อาจารย์คูณ A เข้าไปเนาะก็สิได้เป็นอีหยัง a ของนี้บวก a ของ b เนาะด
ุนเดียงกับ a ของ c นะคันซันสมผลที่1ก็คือ a บวก b ดุนเดียงได้ c มีค่า k 1คันซันตัวนี้ก็มีค่า k 2ไงเนาะแต่ k 2สามารถไล่ได้แมน k 1ไงเนาะขึ้นกำลัง a เห็นเนาะพอเข้าใจเนาะนี่แหละหลักการมันง่ายๆแบบนี้นี่ล่ะอ่ะเรามาลองใช้หลักการนี้ในการเข้าแก้โจทย์เบิ่งอ่ะอาจารย์มีโจทย์ให้ก็คือกำหนดให้ค่าคงที่ดุนเดียงต่อไปนี้ที่อุณหภูมิ25องศามีค่า A B C D อ่ะบ่มี D เนาะมี A มี B มี C โอเคแล้ว K C จะเป็นเท่าไหร่เห็นเนาะอันนี้มันคำถามอ่ะง่ายๆนี่วิเคราะห์ก่อนว่า K C เกิดมาจากหยังเนาะ K C หรือว่าสมผลที่ C นี่นะเกิดมาจากหยังแล้วเกี่ยวพันเอียงกับสมผล1สมผล2สมผล3ตัวนี้เห็นนะมันเกี่ยวพันกันจังไหนอ่ะมาเบิ่งก่อนอื่นอาจารย์หาเลยตัวนี้นี่มันมีเอียงแน่มันมีอยู่ในสมผลไหนแน่ N2O N2O ที่1มันมีอยู่สมผลที่1เนาะแปลว่าเอาสมผลที่1มาตั้งแล้วหลังจากนั้นเอียงต่อ3 O2 มันมีอยู่ในเอียงมันมีอยู่ในสมผลที่3ก็เอาสมผล3มาตั้งนะแต่ว่าในทีนี้มาขึ้นน้ำอาจารย์มาขึ้นน้ำอาจารย์ก็คือแล้วเฮาจะเฮ็ดจังไดเฮาจะเอา1กับ3มารวมกันจังไดให้มันออกเป็น2อันนี้แม่นบ่ล่ะเนาะเฮาจะเอา1กับ3มารวมกันจังไดให้มันออกเป็นตัวนี้กับตัวนี้แม่นบ่อ่ะอาจารย์ลองเอามาบวกกันนี่ได้เนาะเอาตัวนี้เอาสมผล1มาบวกกับสมผล3นี่ได้แต่ว่ามีความท้าทายอยู่บ่อนึงก็คือตัวเลขตัวนี้เนาะเห็นเนาะตัวเลขตัวนี้กับตัวเลขตัวนี้บ่คือกันเห็นเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอันใดอันนึงที่เราจะต้องตัดมันเนาะมาขึ้นน้ําอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นนี่คันเฮาเอามารวมกันปุ๊บนี่ตัวนี้นี่กับตัวนี้นี่มันจะหายไปเห็นป่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับอนาสมผล C เลยดังนั้นแต่ว่าอนาการที่จะตัดกันได้มันต้องเป็นตัวเลข2แบบนี้คือกันแม่นป่ะคะซั่นอันนี้เฮาวางแผนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เลยใช้วิธีคูณ2เข้าสมผลที่3ก่อนแม่นป่ะแล้วจึงมาบวกอ่ะลองเบิ่งมันสิออกเป็นจังไดมาลองเบิ่งนะมันสิใกล้เคียงกับตัวนี้บ่กาเอา2อันนี้มารวมกันปุ๊บก็จะได้อยู่2 N2O เห็นป่ะแล้วคูณอันนี้เข้าไปก็เป็น C เห็นป่ะคูณ2เข้าสมผล3เด้ก็เป็น C ของ O2 เอาว่าก๊าซแล้ว N2 ตัดกันได้เห็นป่ะเพราะว่า2N2 กับ 2N2 ของสมผล1กับสมผล3มันตัดกันได้ดิอ่ะดุนเดียงมานี่ดุนเดียงไปเป็น O2 นะเนาะ O O2 O2 พอดีตัดตัวนี้ได้โอเคออกเป็น3เนาะอันนี้อาจารย์คิดในใจเดี๋ยวสิเขียนให้เบิ่งโออันนี้เป็น C อาจารย์เขียนผิดต้องเป็น C น้องอาจจะแก้อันละเอียดก็ได้เนาะแต่อันนี้อาจารย์เบิ่งลัดเลยเนาะถ้าจินตนาการบ่ออกแก้ละเอียดค่อยๆ คูณไปก็ได้คือกันเนาะอ่ะจังสิแล้วบาดนี้จะสังเกตเห็นว่าอันนี้กับอันนี้ตัดกันเนาะก็คือมันอยู่คนละฟากเนี่ยมันก็เลยตัดกันคันๆตัวนี้ก็ตัดกันได้เนาะตัวนี้ก็จะเหลือ3เนาะสอดคล้องเนาะสอดคล้องเลยเห็นเนาะสอดคล้องกับสมผลที่เราต้องการบ่สอดคล้องแน่นอนก็คือ2บวก3 O2 ได้ยังตัวนี้มันบ่ยังตัวนี้มันบ่ไปต่อป่ะนี่ไปต่อแต่ว่าอาจารย์ขอถามตัวนี้ก่อนตัวนี้ K อาจารย์ขอสมมุติเป็น K5 K5 นี่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเอา1มาบวก3ก็เปรียบเหมือนกับเอา k1 มาคูณให้ k3 ที่ขึ้นกำลัง2อ่ะเนาะคันซั่นเปลี่ยนเป็นตัวเลขหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวลับ
ก็คือ A C กำลัง2โอเคอันนี้มันเคห้าหรือว่าสมผลนี้ที่เราได้อ่ะอันนี้นี่มันสมผลที่5เนาะแปลว่าสิ่งที่เราจะสนใจตอนนี้นี่มันอนาสมผลที่2แล้วก็สมผลที่5มันว่าสมผลที่5เนาะต้องพยายามเอาตัวนี้ออกไปให้ได้เพื่อให้ได้เป็นตัวนี้เนาะคันซั่นอาจารย์กาจะเฮ็ดจังได๋อาจารย์กาใช้วิธีลบก็ได้แต่ใช้วิธีลบก็ได้แต่อาจารย์ใช้วิธีปิ้นสมผลเอาเนาะอาจารย์ปิ้นสมผลที่2แล้วเอามาบวกให้สมผลที่5เลยมันบ่ก็สิได้แม่นบ่เอ้าได้เป็นจังได๋ได้เป็นปิ้นสมผล2ปึ๊บตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันทันทีเห็นเนาะดังนั้นจึงได้เป็น2 n 2ทวากาศบวก3 o 2ทวากาศดุนเดียงได้2 n 2 o 4ทวากาศเห็นปะเรียบร้อยเนาะสอดคล้องกับสมผลที่4เนาะเฮาเอิ้นตัวนี้ว่า k 4เห็นนะโอเคเนาะแค่คิดไล่มันนี่เนาะคิดไล่จังได๋เอาอีหยังนี่ปิ้นสมผล2ปิ้นสมผล2กับ1ส่วน k 2เนาะแล้วบวกกับคูณสมผลที่5สมผลที่5กับ k 5อ่ะคันซั่นคำตอบเฮาทั้งหมดทั้งมวล k 4เท่ากับ1ส่วน k 2หรือ1ส่วน b โอเคคูณให้เท่าใดคูณ k 5 k 5เท่ากับ a c กําลัง2หรือข้อนี้จะเท่ากับ a c กําลัง2ส่วน b เห็นเนาะเป็นคําตอบเฮาเรียบร้อยเนาะง่ายๆบัดนี้อันนี้อาจารย์ให้เป็นเวียกบ้านเด้อเวียกบ้านในอันนั้นวิดีโอนี้แล้วไปลองไล่เบิ่งว่าซั่นซะบ่ยากบ่ยากคันเข้าใจตัวนี้ก็สิบ่ยากจนเกินไปสําหรับเวียกบ้านอ่ะโอเค